สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนาอีกแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเนาะว่าตอบโจทย์สิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่หรือเปล่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามีค่าของทุกท่านนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาทำการเพิ่มรูปภาพนะครับเข้าไปในปฏิทินนะครับผมอย่างเช่นผมคลิกเข้ามาอันนี้คือผมทำเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเพิ่มรูปภาพก็ต่อเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ปฏิทินของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะวางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วซึ่งก็จะยังไม่มีกิจกรรมผมก็จะไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับผมเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเนาะยังไม่ถึงเวลานะครับแต่พอเมื่อมีกิจกรรมแล้วนะครับมีรูปภาพแล้วนะครับผมก็จะมากดให้เขากดอัปโหลดสามารถกดอัปโหลดได้นะครับผมก็จะเพิ่มรูปภาพเข้าไปกดโอเคปึ๊บกดดูจริงเราก็เพิ่มรูปภาพมีกิจกรรมในวันนั้นๆเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมขออนุญาตปิดโปรเจกต์นี้ไปก่อนเนาะพอดีผมทำคนละโปรเจกต์กันโอเคผมขออนุญาตสตาร์ทโปรเจกต์ของเราขึ้นมาเลยนะครับผมทำเป็นสคริปต์คลิกครั้งเดียวรันมาหมดเลยนะครับโอเคโค้ดตัวนี้เนาะใช่ตัวนี้ไหมฟูคาเรนดาโอเคปิดไปตัวนี้นะครับผมส่วนมันจะมีการติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไว้ให้ถึงเวลาก่อนเนาะตอนช่วงถึงช่วงแบ็กเอนด์นะครับระหว่างรอนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับนี่เราจะไม่เขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับเราจะใช้ของท่านอาจารย์ท่านนี้เนาะซึ่งเขียนไว้ดีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งใช้ตรงไหนบ้างก๊อปอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาทำนะครับเดี๋ยวผมอธิบายโค้ดนะครับผมเลื่อนมาเห็นเยอะๆเนี่ยไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี้หรอกเราใช้แค่บล็อกนี้นะครับเราใช้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะเครดิตไว้ด้านล่างนะครับโอเคในกิจกรรมของเรานะครับเห็นไหมฮะเราสามารถลากมาวางได้เอาไปอยู่นู่นนี่ลากมาวางได้แล้วนะครับผมสามารถเพิ่มลากอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มรูปภาพให้เขากันนะครับเมื่อคลิกเข้าไปในอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับมาที่โฟลเดอร์ client เนาะ src index. นี่ไม่ใช่ใน component นะครับผมเพจแล้วก็ index.js นะครับเรามีอยู่หน้าเดียวนะครับผมไม่ต้องแยกเยอะก็ได้นะครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมเมื่อคลิกที่อีเวนต์นะครับ Full Calendar เนี่ยเขามีอีเวนต์ให้เราเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงในส่วนของปฏิทินตรงนี้นะครับของ Component Full Calendar เขามีอีเวนต์ที่ชื่อว่า Event Click นะครับผมก็ให้เขาทำฟังก์ชัน Handleคลิกแล้วกันนะครับซึ่งเรายังไม่มีเนาะตัวนี้เรายังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนตัวนี้กันนะครับผมอ่ะก๊อปมาแล้วกดเซฟ1ครั้งเออร์เลอร์1ทีป๊าบนะมาเรามาเขียนฟังก์ชัน handle click กันนะครับผมเลื่อนขึ้นมาข้างบนเลยนะครับตรงไหนดีตรงไหนดีข้างบนหน่อยเนาะบนหน่อยเนาะหลังแดกนี่ก็ได้เนาะ dark and dark เนี่ยตรงนี้นะก็สร้างเขียนฟังก์ชันที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีพารามิเตอร์ก็คือ info ครับคอนโซลเรา info มาดูหน่อยได้อะไรออกมาจาก info บ้างนะครับลองคลิกดูนะครับลองคลิกดูแต่ผมขอเปิดคอนโซลล็อกขึ้นมาเนาะคลิกปุ๊บเราได้อินโฟรายละเอียดของกิจกรรมมาแล้วได้รายละเอียดของกิจกรรมมาแล้วแต่ทีนี้เราจะใช้อะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องใช้เลยนะครับคือ ID นะครับเราจะต้องส่ง ID ไปที่หลังบ้านนะครับผม ID จะอยู่ที่ event underscore dev นี่เนาะแล้วก็ extend pop ID ตัวนี้เนาะID ของข้อมูลของเรานะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมวิธีเข้าถึงนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราคอนโซลหลักมาดูสักหน่อย
ไม่ใช่สร้างตัวแปรมารับค่าเขาหน่อยว่า id นะครับเท่ากับอะไรถึงไหนแล้วเมื่อกี้ info event นี่เนาะ info event ต่อไปก็จะเป็น underscore date แล้วก็อะไรแล้วก็ extend pop tndedd plps แล้วก็ underscore id อย่าเพิ่งประมาทไปนะครับผมคอนโซลล็อกออกมาดูก่อนว่าได้ ID ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมกี้อีกทีนึงได้นะเฮ้ยทำไมอันนี้ไม่มีอ่ะเป็นไปได้ไงก็ได้นี่เมื่อกี้เป็น undefined ได้ไงอาจจะไม่ได้ refresh นะครับโอเคใจหายใจคว่ำหมดเลยนะครับผมเอ้าเราได้ ID มาแล้วเราจะส่ง ID นี่แหละไปหลังบ้านนะครับผมแต่ก่อนที่จะส่งไปเนี่ยหลังจากที่เราคลิกเนี่ยนะครับเราจะให้เขาโชว์ model ขึ้นมาคล้ายๆการคลิกตรงนี้เนี่ยให้ตัวเนี้ยขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้อันเดียวกันเลยนะครับผมไม่ใช่ใช้อันเดียวกันหรอกเป็นอันใหม่นี่แหละแต่ว่าก๊อปโค้ดอันเดิมมาเปลี่ยนค่ายเขานะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างมาในส่วนของ model ด้านล่างนะครับผมล่างสุดเลยตรงนี้นะครับบล็อกนี้เลยก๊อปมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับผมก๊อปมาอีกบล็อกเอาไว้ข้างๆกันนี่แหละเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับผมลบข้างในออกให้หมดเลยลบข้างในออกเลยนี่ใส่เป็นนิดหนึ่งก็ได้ว่าเป็นโลก่อนเดี๋ยวเอาค่อยๆเอาข้อความมาใส่นะฮะโอเคแต่ทีนี้ในส่วนของ on ok on cancel นะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เขานิดหนึ่งครับเราเปลี่ยนให้เขานิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลย visible ใส่เลขหนึ่งเข้าไปให้มันต่างจากอันที่แล้วนิดหนึ่งนะครับผมเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมอย่าด่าผมนะครับผมอ้าว handle cancel ก็1 1 1 1 3ทีนะทีนี้เราก็ไปก๊อปฟังก์ชันของ3ตัวนี้เพิ่ม1เข้าไปนะครับผมเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับผมจะไปช้าๆเนาะไปพร้อมๆกันบนสุดก่อนเลยตรงสเตทก่อนเลยตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ก่อนเลยเนาะก๊อปมาอีกบล็อก1นะครับผมอันติเนตชิปลงล่างปึ๊บ visible 1 set visible 1เอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะเลื่อนลงมาอีกนะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับ handle show model โอเค handle โอเค handle cancel นะครับผมตรงนี้จำให้ดีๆนะครับจำให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเขียนใน handle โอเคกันให้ cop showmodel เนี่ยนะครับผม handle ok handle cancel 3ตัวนะครับ3ตัวนี้เนาะ1ก็เอาไว้ด้านล่างเอาไว้ตรงนี้นะครับผมเอาไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวอันแรกเนี่ยผมจะย่อไปก่อนเดี๋ยวจะสับสนผมนี่แหละจะสับสนนะครับ show model 1 visible 1handle ok 1 set invisible handle ok นี่เดี๋ยวลบไปก่อนเนาะเดี๋ยวลบไปก่อนเนาะลบ key at event ทิ้งไป console log value ลบทิ้งไปเหลือไว้ set invisible 1นะครับผม handle cancel นะครับผมหลังจาก cancel clear value okay. ไม่ต้องนะครับผม cancel 1เซต1 3ตัวนี้นะ3ประสานเรานะครับผม3ประสานเราตรงนี้เนาะโอเคทีนี้หลังจาก event click นะครับผมให้เขาโชว์ model 1ก็ไปก็ไปเลยนะครับผมหลังจากเกิด event click นะครับผมที่เราทำกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เราสร้างตัวแปร ID กันนะครับก็ตรงนี้เนาะหลังจาก click ใช่ไหมครับให้เขาโชว์ model ขึ้นมาจบ
จบไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันคลิกขึ้นมามาแล้วมาแล้วเนี่ยโอเคหลังจากที่ได้ตัวโมเดลมาแล้วนะครับผมเราจะเพิ่มอินพุตให้เขาเราจะเพิ่มอินพุตสาบที่เพิ่มไฟล์ให้เขาไปนะครับผมก็ไม่ยากนะครับก็ให้เลื่อนลงมาที่ตัวโมเดลเนาะเราจะเพิ่มอินพุตไฟล์เข้าไปเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาสุดเลยนะครับนี่เลยที่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวตรง hello เนี่ยใส่ให้สีความหมายนิดนึงเดี๋ยวค่อยเอาไตเติ้ลอะไรมาวางก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราเอาหัวใจไก่ของคลิปนี้ก่อนนะครับผมนั่นก็คือ input type เท่ากับไฟล์ธรรมดาเลย HTML เราเลยนะครับผมที่เราจะต้องใส่เลยก็คือ handle ให้เขาทำevent อะไรนะครับหลังจาก on change เนาะ on change เนี่ยให้เขาทำ handle ไฟล์ก็ได้ handle ไฟล์ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนกันใส่ name ให้เขาด้วยใส่ name ให้เขาด้วยโอเคทีนี้เราก็ไปเขียนฟังก์ชัน handle file กันนะครับผมเวลาเขาเปลี่ยนค่าเนี่ยเราจะได้เก็บไฟล์ไว้นะครับพร้อมที่จะส่งไปหลังบ้านเนาะอ้าวเลื่อนขึ้นไปตรงนี้ผ่านเนาะเลื่อนขึ้นไปนะครับผมจะเอาเขียนไว้ใกล้ๆhandle click เนี่ยต่อกันไปเลยhandle file นะครับผมรับตัวแปลก็คือตัว e นะครับผม event นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราคอนโซลออกมาดูก่อนว่าได้ไฟล์อะไรออกมานะฮะว่าได้ไฟล์อะไรออกมา e target จะคล้ายๆ target name target อะไรนะครับแต่เป็น target file มี s นะครับผมแล้วก็ array ที่0เนาะผมไม่ต้องพิมพ์แบบธรรมดาให้ดูก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะลองใส่ไฟล์เข้ามานี่เห็นไหมฮะได้ไฟล์มาแล้วถ้าผมไม่ใส่ศูนย์นะได้อะไรมันจะเป็นอารีมาเนาะถ้าผมไม่ใส่อารีที่ศูนย์มันจะเป็นไฟล์แล้วก็เป็นอะไรล่ะนี่เยอะแยะไปหมดนะฮะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโปรโตไทป์ไฟล์ลิสต์อะไรก็ว่าไปนะครับผมใส่ศูนย์ให้ด้วยเนาะโอเคหลังจากเราได้ไฟล์แล้วสิ่งที่เราจะต้องส่งไปหลังบ้านคือ ID กับไฟล์ ID เดี๋ยวเราจะส่งไปตรงๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับผม ID มันอยู่ของอีเวนต์นี้นะครับผมไฟล์อยู่ของอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราสร้างสเตทเอาไว้เก็บให้เขานะครับผมสร้างสเตทขึ้นมา2ตัวเนาะว่า ID กับไฟล์ได้ไม่ยากนะฮะมาต่อกันที่ตรงนี้นะตรงนี้เนาะสร้างตัวแปรขึ้นมาว่า ID ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ set ID เราใช้สเตทให้เป็นประโยชน์โอเคอันนี้คือ ID นะครับผมอีกตัวนึง cnetfile set file file เท่ากับ use state เหมือนกันเลยนะครับผมหลังจากเกิด event click ให้ set id นี่เนาะหลังจากเกิด event click เนี่ยนะครับผมก็เอา set id มาใส่อะไรเข้าไปใส่ ID เข้าไปตอนนี้เราก็ได้ค่า ID แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปรที่ state ID นะครับผมหลังจาก on change file เราก็ set file นะครับผมเท่ากับอะไรครับเท่ากับ e target file ตัวนี้นะครับถ้าอยากใส่สั้นๆก็ลบตัวนี้ทิ้งลบ console log นี้ทิ้งนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาว่า file เท่ากับอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวชื่ออาจจะซ้ำไฟล์ input เนาะเอาอย่างนี้ก็ได้นะแค่สร้างมาใส่ตรงนี้เฉยนะครับโอเคตอนนี้ในสเตทของเรานะฮะในสเตทของเราตรงนี้ ID ก็มีค่า ID แล้ว
ไฟล์นะครับก็ได้ไฟล์มาแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งไปหลังบ้านหรือยังเดี๋ยวเราไปทำอีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชัน handle OK ก็คือหลังจากกดโอเคหลังจากกดโอเคตรงนี้นะครับผมให้เขาพิมพ์ value มาให้ดูหน่อยซิว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับผมเลื่อนลงมาอยู่ตรงไหนนาะ handle OK 1นี่อยู่นี่ไม่ใช่อยู่นี่นะครับผมอยู่นี่นะฮะคอนโซลเราออกมาดูหน่อย ID กับอะไรนะเมื่อกี้ไฟล์เนาะลองกดเลือกไฟล์ขอกดโอเคดูหน่อยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้โหลดมาใหม่นี่คือ ID นี่คือไฟล์พร้อมที่จะส่งไปหลังบ้านนะครับแต่ก่อนที่จะส่งไปนะครับเดี๋ยวเราเนื่องจากเป็นไฟล์ที่เป็นไบนารีนะครับผมเดี๋ยวเราจะส่งยัดเขาเข้าไปในฟอร์ม Data นะฮะก็ไม่ยากนะไม่ยากได้ยินว่าฟอร์ม Data อย่าเพิ่งอันนี้นะสร้างตัวเปียร์ขึ้นมา1ตัวนะครับผมแล้วก็ New Class Form Data เข้ามาอีก2บรรทัดเองนะครับไม่ยากนะครับผมเราจะยัดตัวเปียร์ ID กับไฟล์เข้าไปในฟอร์ม Data นะครับผมก็ฟอร์ม Data appendแอปพินไปชื่ออะไรชื่อ ID แล้วก็ข้อมูลแวลูเป็นอะไรคีย์เป็นแวลูแล้วคีย์เป็น ID แล้วตัวแวลูเป็นก็ ID ID เข้าไปแล้วนะครับต่อไปก็ไฟล์ก็ใส่ไฟล์ลงไปแค่นี้เองนะครับผมตอนนี้ข้อฟอร์มตัวแปรฟอร์ม data เราก็มีทั้ง ID มีทั้งไฟล์แล้วพร้อมที่จะส่งไปหลังบ้านแล้วตัวแปรพร้อมแต่เรายังไม่พร้อมเรายังไม่มีฟังก์ชันอัปเดตเอ้าตัวนี้ทันผมเนาะตัวนี้ทันผมเนาะนี่เนาะอาจจะสงสัยโอ้ถ้าเรามี78ตัวแปรทำไงต้องมานั่งสแคปเป็นทีละอันเหรอจริงๆมันมีการลูปฟอร์ใช้อยู่นะครับแต่ในที่นี้ตัวแปรเราน้อยเรายัดลงไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพอไว้ที่ตรงนี้ก่อนไปเขียนฟังก์ชันอัปเดตข้อมูลก่อนไม่เยอะไม่เยอะก๊อปมาแป๊บเดียวก๊อปมาแป๊บเดียวนะอยู่ตรงไหนล่ะพี่น้องมาที่โฟลเดอร์ของเราฟังก์ชันโฟลเดอร์ฟังก์ชันเนาะเราจะไม่เขียนไว้ตรงนี้หรอกเราจะเขียนไว้ที่โฟลเดอร์ฟังก์โอ้ยเรามีหมดแล้วเนี่ยนะฮะเราครบแล้วเราสบายก๊อปตัวนี้เลยบรรทัด10 11เนี่ยนะฮะลงมาก๊อปลงมา endpoint เราไม่มีส่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเป็นอะไรดีเดี๋ยวผมจะเริ่มแก้ตั้งแต่ชื่อฟังก์ชันเนาะแก้ตั้งแต่ชื่อฟังก์ชันเป็นอัปเดตละกันอัปเดต image ละกันนะฮะรับตัวแปรมาคือ value ใช่ไหมฮะได้ value ได้เจอกัน method post นะครับผมendpoint เราคือ endpoint เป็นอัปเดตเนาะอัปเดต image เนาะส่ง value ไปเป็น method post โอเคก็เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะฮะต่อไปนะครับเราก็ copy function อัปเดต image นี้ไปเรียกใช้ที่หน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมผ่านนะตรงนี้ผ่านนะถ้าเดี๋ยวติดเออร์เลยค่อยกลับมาค่อยนะครับเอาไปที่ index บนสุดเลยตรงไหนล่ะตรงนี้นะฮะนี่เอามาอีกตัวนึงนี่เนาะอัปเดต image เนาะผม enter ลงมาหน่อยจะได้ไม่ตกโอเคผมเอาอัปเดต image เข้ามาเรียบร้อยเนาะไปใช้ที่ handle OK 1นะครับผมเลื่อนลงมาhandle โอเค1ที่เราเขียนกันเนี่ยอัปเดต image มาวางนะครับผมใส่พารามิเตอร์ให้เขาargument ให้เขาคือ form data นะฮะเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากส่งไปแล้วนะครับก็ต้องมีเด่นในเด่นมี red ก็คือ response นะครับ arrow function ปีกกาเปิด enter ลงมาปาดชอบมากเลย red cat เนี่ย console ลองออกมาดูก่อนเลยอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับ
มันขับเลสเหมือนเดิมนะฮะต่อหลังจากเด่นเนี่ยก็ต้องมีแมวนะฮะมีแคปนะฮะในแคปมีเออร์ลงไปไวแล้วผมโทษทีนะครับผมขอโทษทีนะครับผมมีแคปมีเออร์เลอร์คอนโซลหลอกเออร์เลอร์ออกมาดูหน่อยว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบอกอะไรเรานะบางทีก็เซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมนะครับผมสเตตัส500อะไรก็ว่าไปเรียบร้อยไหมตอนนี้เรียบร้อยนะอัปเดตอิมเมจเนี่ยมีเชื่อลองกดดูนะฮะป้าวโพสต์ไปไม่ได้ถูกต้องนะฮะไม่มี endpoint ถ้าของท่านใดโพสต์ไปได้เนี่ยแปลกแล้วนะแปลกแล้วนะครับผมโอเคต่อไปเราก็ไปเขียนฝั่งหลังบ้านกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปหลังบ้านเดี๋ยวผมขอแวะนิดนึงแล้วกันของท่านอาจารย์ท่านนี้นะฮะเขียนไว้ดีมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งตัวมูเตอร์ตัวนี้เพื่อก่อนเนาะก่อนที่จะไปหลังบ้านกันนะครับไหนเปิดคอมมานด์ของหลังบ้านขึ้นมาตัวมูเตอร์นี่เนาะกด stop control c เนาะแล้วก็ npm install ลบเซฟหน่อยก็ได้นะฮะแล้วก็สาย multr มูเตอร์โอเครอสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับตัวโมดูลตัวนี้นะครับจะช่วยสำหรับการเขาเรียกว่าอะไรออกมาเป็นคำพูดยังไงดีเกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์นะครับผมไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีเมธอดในการจัดการที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับซึ่งใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมทุกโปรเจกต์ก็จะใช้ตัวนี้แหละบางทีก็จะเป็นอัปโหลดไฟล์บ้างนะครับก็จะมี2ตัวที่ผมใช้เรียบร้อยแล้วโมผมNPM startโอเคหลังบ้านเริ่มจากที่ไหนครับเริ่มจากไฟล์ root นะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปดูไฟล์ root ผมขอดู endpoint อ่ะชื่อนี้นะผมขออนุญาตก๊อปไปด้วยขออนุญาตก๊อปไปด้วยนะอันนี้คือในฟังก์ชันนะโอเคเมื่อจบแล้วหน้าบ้านจบแล้วนะมันก็มีแหละเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับผมไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ root นะครับผม rootตัวนี้ endpoint ของเรานะครับให้ก๊อปมาอีก1บล็อกนะครับผมก๊อปมาอีก1บล็อกโอเคเราเปลี่ยนตรงคอมเมนต์ก่อนเลยเป็น update image method ตรงนี้เป็น post เปลี่ยนในคอมเมนต์แล้วเปลี่ยนของจริงด้วยนะครับก็เป็น post path ของเราก็จะเป็น update image method ตรงนี้นะครับก็ลบไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาดูของท่านอาจารย์ตรงท่านนี้ก่อนโดยปกตินะครับที่โปรเจกต์ที่มันผ่านมาเนี่ยผมจะเขียนไว้ใน middleware เนาะแต่ในโปรเจกต์นี้เราไม่มี middleware นะไม่มี middleware ก็คือทำฉันด้วยนะครับก่อนที่จะไปทำ controller เนี่ยแวะทำฉันด้วยเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้เลยไว้ด้วยกันหน้านี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปแยกเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับทีนี้มาก๊อปตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก๊อปตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลื่อนลงมา import mounter ตรงนี้ออกเข้ามาก่อนเพื่อนเลยเอาไปหมดเลยดีกว่าไม่ต้อง import เนี่ยตั้งแต่เนี่ย import ใช่ไหมฮะแล้วก็ประกาศ con เข้ามารับแล้วก็ประกาศ upload เข้ามารับอีกทีนึง3บรรทัดแค่นี้เองนะครับ3ตัวแปรเนี่ยนะครับ3บล็อกเนี่ยนะครับก๊อปมาไว้ข้างบนสุดเลยหลังจากเอาตรงนี้เลยนี่เลยนะฮะตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมใส่คอมเมนต์นิดนึงก็ได้จะได้ไม่ไปปนกันตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับผมคือของท่านอาจารย์ท่านนี้จะเอาอัพจุดซิงเกิลเนี่ยมาใส่ในตัวรูทใช่ไหมฮะแต่ของเราเดี๋ยวเราแก้นิดนึงเนาะเราเอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับในรูทจะได้โค้ดสั้นๆนะครับโอเคทีนี้แก้ตรงไหนบ้างนะครับแก้ตรงไหนบ้างแต่โค้ดเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับ1เลยนะครับผม import เข้ามา2นะครับเราจะจัดเก็บไฟล์ของเราเนี่ยไว้ที่ไหน
เขาจะย้ายไฟล์ที่อัปโหลดมาเนี่ยไว้ที่ไหนในโฟลเดอร์ public ซึ่งตรงนี้เรายังไม่เคยเรียกใช้ static file ของ xpath ตั้งแต่ผมพาทำมาเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างนิดนึงไปสร้างโฟลเดอร์นี้นิดนึงนะครับซึ่งผมได้แอบสร้างไว้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาสร้างบ้างนะครับผมก่อนจะไปสร้างโฟลเดอร์ให้มาที่ไฟล์ server.js ก่อนนะครับไฟล์ server.js ก่อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีใช้ static file ก็ง่ายมากๆนะครับผมให้แอปพิมพ์ให้ท่านพิมพ์เลยนะฮะพอดีผม import เข้ามาแล้วผมลองเทสดูนะครับผมก็แอป use ข้างในก็แอป xpath static folder public ได้ครับได้อยู่เนาะโอเคเพราะว่าเวลาเราเรียกภาพเรียกอะไรจะได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ทุกท่านใส่มาเรียบร้อยนะใส่มาเรียบร้อยนะครับผมต่อไปนะครับให้มาสร้างโฟลเดอร์ public สร้างโฟลเดอร์ public ของผมก็ยังไม่มีโฟลเดอร์นี้อัปโหลดนะเดี๋ยวผมจะขอกลับไปที่หน้าเดิมเนาะโฟลเดอร์อัปโหลดเองเนี่ยผมก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวผมสร้างก่อนที่โฟลเดอร์ public นะครับสร้างโฟลเดอร์อัปโหลดขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับให้สื่อความหมายเกี่ยวกับโปรเจกต์เราก็ได้นะครับผมภายใต้โฟลเดอร์ public มีโฟลเดอร์อัปโหลดขึ้นมาแล้วนะตรงนี้นะฮะโอเคก็เท่านี้เองครับเท่านี้เองสร้างโฟลเดอร์รอไว้นะครับผมตัวที่2ตัวไฟล์ name ตัวนี้นะครับก็คือเขาจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ทุกครั้งนะครับผมทุกครั้งที่อัปโหลดเข้ามานะป้องกันการอัปโหลดไฟล์เดิมแล้วชื่อเดิมนะครับผมแล้วเขาก็จะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นคำว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าไฟล์ขีดนะครับผมตามด้วยวันที่ที่อัปโหลดนะครับนี่แค่นี้เนาะก็เท่านี้แหละนะครับถ้าเราอยากได้อย่างอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับต่อไปตรงนี้ที่เราจะต้องเปลี่ยนอีกทีนึงตรงซิงเกิลนะครับใส่เป็นคำว่าไฟล์เฉยเราส่งมาเป็นคำว่าไฟล์เนาะก็ใส่คำว่าไฟล์เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเอาอัปโหลดมาเป็นมิดเดิลแวร์เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาตรงนี้ก็ใส่อัปโหลดเข้าไปคอนโทรลเลอร์เรายังไม่มีนะฮะเราเขียนไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเขียนคอนโทรลเลอร์อีกทีชื่อคอนโทรลเลอร์ผมจะเอาให้เหมือนชื่อหน้าบ้านผมชอบตั้งให้เหมือนกันอัปโหลดอีกอัปเดตอิมเมจนะอัปเดตอิมเมจก็ใส่เป็นอัปเดตอิมเมจเนาะเดี๋ยวเราก็ไปสร้างคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะฮะก่อนจะไปสร้างไป import เข้ามาก่อนด้านบนเราทำย้อนกลับอยู่นะฮะเราทำย้อนกลับอยู่ตัวนี้เหมือนกันเนาะเหมือนแบงค์เทอร์ลงมาโอเค import controller มาเรียบร้อยแต่ยังไม่มี controller เลยนะฮะมีแต่ error ตอนนี้มีแต่ error นะครับต่อไปเราก็ไปสร้าง controller update image อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรง folder controller full calendar ซึ่งยังไม่มีเลยนะฮะยังไม่มีเลยก็สร้างเลยนะครับว่า export จุดอัปเดตอิมเมจนะครับผมอย่าลืม async await ข้างในก็มี request มี response นะเป็น arrow function ออกมาเหมือนเดิมนะครับหน้าบ้านเรามี den มี cat หลังบ้านเราก็มี thai มี cat cat ก็มี error นะฮะเขียนดัก error กันก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือ console logerror นะครับกับ less status 500 less กับ send ส่งข้อความออกไปบอกหน้าบ้านหน่อยว่าอ๋อ server ไม่ไหวแล้ว server error แล้วก็คือส่ง status ไป500ส่งข้อความไปบอกว่าserver error แล้วนะครับในส่วนของโค้ดเราลอง less send ออกไปง่ายๆว่า hello update imageแค่นี้พอนะฮะลองที่นี่กลับมาที่โค้ดหน้าบ้านเราแค่นี้เนาะคอนโทรลเลอร์เราแค่นี้ก่อนลองดูที่หน้าบ้านของเราลองส่งไปโอเคไหมเราได้ข้อความจากหลังบ้านแล้ว
Hello อัปเดต image สเตตัส200จุดครูเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองตอนนี้ข้อมูลจากหน้าบ้านก็ส่งถึง endpoint มาถึงคอนโทรลเลอร์เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองคอนโซลล็อกดูข้อมูลที่ส่งมาหน่อยสิว่าได้อะไรออกมาบ้างส่งอะไรมาให้เราบ้างนะฮะส่งอะไรมามั่วหรือเปล่าหน้าบ้านเนี่ยเอ้าเข้าท่าอยู่แล้วนี่ ID มาได้ไหมฮะ ID มาไฟล์ไม่มาใช่ไหมฮะไฟล์เขาเรียกแบบนึงนะฮะตอนนี้ ID เรามาแล้วเราได้ ID แล้ว body.id สิ่งที่เราจะใช้นี่แหละ ID นี่แหละโอเค ID เรามาแล้วแล้วไฟล์เราอยู่ไหนอ่ะไฟล์เรียกใช้อย่างนี้เนาะใช่ไหมเนาะลองดูก่อนเนาะเผื่อผมจำผิดเนาะให้อันดีไฟล์ดู Request ไฟล์แค่นี้ก่อนนะครับเอา Request ไฟล์แค่นี้ก่อนนะครับผมโอ้โหไม่ไว้หน้ากันเลยนะฮะโอเครีพอร์ตรีเควสไฟล์มาหมดเลยเห็นไหมฮะตอนนี้รูปเนี่ยถูกอัพโหลดไปแล้วนะเดี๋ยวนะผมส่งไปกี่รูปเนี่ยขอดูในไฟล์ก่อนเนาะขอดูในโฟลเดอร์เราก่อนเนาะโอ้โหมาเพียบเลยตอนนี้รูปเราถูกอัพโหลดมาที่โฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะฮะเรามาดูในส่วนของตัวแปรก่อนหลังจากที่ middleware ก็ทำงานเห็นไหมฮะเขาเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นวันที่เป็นแบบdate number date ตรงนี้เนาะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนเขาบอกหมดเลยเราจะต้องการเก็บอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวเราเก็บแค่ชื่อก็พอแล้วนะฮะพวกผ่านเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียกใช้กันเขาจะมี original name มาให้ที่เราจะใช้คือไฟล์เนมนะฮะโอเคเราก็เข้าถึงอ็อบเจกต์ไฟล์เนมก็จะดอทแล้วไฟล์เนมแค่นี้เองนะฮะโอเคตอนนี้เราก็เข้าถึง2อย่างที่เราจะต้องใช้แล้วโมเดลเรายังไม่มีไฟล์เนมเลยนะฮะนิดเดียวนะครับไปเพิ่มแค่นิดเดียวตอนนี้เราได้ ID ได้ไฟล์เนมแล้วเพิ่มในโมเดลกันนิดหนึ่งนะฮะมาโมเดลนะไปที่โฟลเดอร์โมเดลเรามีตัวเดียวนี่แหละผมจะเอาไว้หลังสักไตเติ้ลเลยก็เก็บเป็นชื่อไฟล์เนมก็ได้นะไทป์ก็เป็นสตริงแค่นี้เองแค่นี้อย่าลืมลูกน้ำตรงนี้ด้วยเนาะอย่าลืมลูกน้ำตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วโอเคโมเดลเรียบร้อยนะฮะกลับไปที่คอนโทรลเลอร์เราได้สองอย่างที่เราต้องการแล้วพร้อมที่จะลงดัตเตอร์เบสแล้วอ่ะมาลงดัตเตอร์เบสกันนะครับดัตเตอร์เบสเราใช้ชื่อว่าอะไรผมขอดูหน่อยอีเวนต์โอเคนี่เนาะอีเวนต์เนาะมาลุยกันต่อนะฮะอีกนิดเดียวจบแล้วครับสร้างตัวแปรมาง่ายๆหนึ่งตัวมันเหมือนจะง่ายแต่ผมเนี่ยชอบตั้งยากคิดยากนะครับผมอย่าลืมเอาเวทนะอย่าลืมเอาเวทด้วยนะเอาตัวแปรมาวางตัวแปรโมเดลเรานะครับผมเราเคยทำกันเมื่อ EP ที่แล้วเนาะใช้เมธอดไฟล์1 and update ไฟล์1 by ID ไฟล์1 and update ตัวนี้นะฮะหนึ่งเลยนะครับผมอาร์กิวเมนต์ตัวแรกผมในอยู่ในปีกาเนาะค้นหาอะไรเราจะค้นหา underscore ID คีย์ไปแล้วต่อไป value ใช้อะไรค้นหาเราก็ใช้ ID เอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะตรงคอนโซลล็อกเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนคอนโซลล็อกเนี่ยให้เป็นการประกาศตัวแปรก่อนแล้วนะเป็นคอน ID เท่ากับ Request Body ID ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นคอนไฟล์เนมเท่ากับ CONST ไฟล์เนมเท่ากับ Request File Name เปลี่ยนคอนโซลล็อกของเราให้เป็นการประกาศตัวแปรเนาะ
โอเคทีนี้ก็พร้อมแล้วอ้าวเออเลอร์อ๋อเออเลอร์ตรงนี้ยังเขียนไม่เสร็จค้นหาอะไรต่อไปด้วยอะไรด้วย ID แล้วก็เจอแล้วอัปเดตอะไรอัปเดตเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าอะไรในโมเดลไฟล์เนมเท่ากับอะไรเท่ากับไฟล์เนมจบไหมเสร็จแล้วนะคนมันตกเนาะอ่ะขอขยายใหญ่เลยแล้วกันนะค้นหาอะไรนะครับผมอัปเดตอะไรนะฮะเพื่อความชัวร์ผมขอไปดูอีเวนต์หน่อยไฟล์เนมโอเคถูกต้องไฟล์เนมโอเคถูกต้องตรงนี้ผ่านนะครับผมต่อไปก็ส่งตัวแปรที่เราคิวรี่ตรงนี้แหละไปหน้าบ้านเลยแค่นี้เองแค่นี้เองจบแล้วตรงนี้ผ่านเดี๋ยวผมจะขออนุญาตย่อจอเนาะส่งเลยที่นี่พี่น้องมาส่งรูปมาได้รีสปอนส์อะไรกลับไปใช่เหรอไหนอ่ะในไฟล์เนมไม่เห็นมีไฟล์เนมเดี๋ยวผมลองรีเฟซสักรอบถูกตัวไหมเนี่ยลาพักผ่อนเดี๋ยวผมเพิ่มตัวไหนไปผมลืมแล้วเอาเดี๋ยวเอาใหม่เลยแล้วกันเอาวันที่22เนาะวันที่22ผมจะเพิ่มไฟล์ไปกดโอเคไฟล์เนมไม่เห็นลงฐานข้อมูลเลยผมขอเปิดดูในตัวโลโบเนาะ db full eventโอ้โหแล้วเพิ่มมันไหนก็ไม่รู้เพิ่มมันไหนก็ไม่รู้เอ้าเดี๋ยวผมขอเพิ่มวันที่มาใหม่หนึ่งตัววันที่28 29แล้วกันลาพักผ่อนแผนก IT ปึ๊บผมก็จะเพิ่มรูปเข้าไปในตัวลาพักผ่อนยังไม่ได้เคลียร์กดโอเคไม่มีนะไม่มีไฟล์เนมออกมาแต่ขอดูในตัวมองโกนะฮะลาพักผ่อนแผนกไอทีไฟล์เนมเอามานะตรงนี้มาโอเคถือว่าลงฐานข้อมูลเรียบร้อยต่อไปที่ว่าไม่มาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราไม่ไต่ต้นเราไม่ได้ให้เขาโหลดใหม่หรือเปล่านะครับผมโอเคแต่ตอนนี้ลงฐานข้อมูลเรียบร้อยนะครับลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปตรงไหนเดี๋ยวผมขอดูตรงดาวน์โหลดแอดโหลดตรงนี้หนึ่งไฟล์เวฟคือเลนเดทซอสหนึ่งฟิลเตอร์โอเคจะทำไมถึงไม่ขึ้นตรงนี้นาะผมงงทีนี้เดี๋ยวผมขออีกนิดนึงนะครับตอนเกิดอีเวนต์คลิกเนี่ยนะครับเราจะให้เขาเอารูปมาโชว์เราจะให้เขาเอารูปมาโชว์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาหรือไม่มายังไงนะฮะมาที่หน้าบ้านแล้วทีนี้เราจะมาที่หน้าบ้านแล้วหลังบ้านเราหมดธุระกันแล้วหมดธุระกันแล้วมาที่ client นะครับมาที่ src component page index คลิกดูเลยเดี๋ยวผมไปตรง event click นะครับไปตรง event click นะครับผมอยากรู้ว่ามาไหมผมจะไปกดดู attribute เขา event click set id console log id ผมขอดู info ก็หน่อยจุด event ของลาพักผ่อนใช่ไหมที่เราเพิ่มไปนี่เนาะ28 29ผมโชว์ให้เขาโชว์ info event นะฮะที่ event click นะครับยังไม่ต้องทำอะไรขอดูตรงนี้หน่อยนะครับ dev
X10 Pop ไฟล์เนมมานะโอเคเดี๋ยวหลังจากที่เราคลิกเนี่ยเราจะให้เขาแสดงรูปนะครับจำ property object นี้ไว้ดีๆนะเดี๋ยวเราจะเข้าถึง property นี้กันอ้อนี่ไงโอเคเราพิมพ์เลย info event จุด underscore dev นี่เนาะจุด underscore dev แล้วก็จุด x10 pop นี่เนาะ x10 pop แล้วก็file name โอเคเราก็จะเข้าถึงตัวชื่อของรูปภาพแล้วชื่อของรูปภาพแล้วนะฮะวิธีเรียกใช้รูปภาพทำอย่างไรตอนนี้ถึงตัวนี้ละเราสร้างสเตทขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเอาไว้เก็บค่านี้นะเอาไว้เก็บค่านี้โดยเฉพาะเลยค่ารูปภาพเลยเลื่อนขึ้นมาด้านบนผมประกาศสเตทขึ้นมาง่ายๆตัวว่า image กับ set image เนาะ use state โอเคทีนี้เราก็จะ set image เนี่ยเท่ากับค่าที่เราตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเอามาแทนคอนโซลล็อกเลยทีนี้เราก็จะได้ชื่อภาพของที่เราคลิกเข้าไปแล้วนะฮะเราจะได้ชื่อภาพแล้วที่เราคลิกเข้าไปนะฮะจริงไหมนะผมขอคอนโซลล็อกดูข้างนอกขอคอนโซลล็อกดูข้างนอกนอกฟังก์ชันตรงนี้เนาะคอนโซลล็อกอิมเมจคลิกดูนี่ชื่อไฟล์โอเคนะครับผมแล้วก็หลังจากกด cancel หลังจากกด cancel ให้เขาเคลียร์ set image เป็นค่าว่างcopy ฟังก์ชัน set image มานะครับเลื่อนลงมาด้านล่าง cancel 1ตรงนี้นะครับผมset image เท่ากับค่าว่างนะครับผมทีนี้เราได้ image มาเราจะเอาภาพของเรามาแสดงด้านบนให้เลื่อนลงมาจบแล้วนะครับผมแสดงภาพได้ก็จบคลิปแล้วที่ model เรานะครับที่ model เอาไว้ตรงนี้เนาะรายละเอียดตรงนี้เนาะก็ใส่เป็น img ง่ายเองนะครับกับ src ก็ปิดโอเคทีนี้ตรงนี้แหละนะครับผมเราจะต้องใส่เป็น http localhost port 5000เพื่อให้ง่ายเราเนี่ยจริงๆผมจะเอาไว้ที่ไฟล์ env นะหรือว่าจะเอาไว้เดี๋ยวจะได้จบถ้าเอาไว้เลยก็จบเลยนะเนาะแต่เราต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไงผมกลัวจะเสียเวลาของทุกท่านนะตอนนี้ก็เอาเขียนไปตรงๆอย่างนี้เลยนี่แหละนะครับผมก็จะเป็นผ่านเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ที่ผ่านไหนเนาะผมขอดูผ่านเซิร์ฟเวอร์ผมจำพอร์ตไม่ได้พอร์ต 5,000 พอร์ต 5,000 slash upวิธีเข้าถึงรูปภาพเนาะ public แล้ว folder upload loads ตามด้วยตัวแปรตรงนี้ตัวแปรของเราชื่อว่า image เอามาอย่างลองดูสิควรจะมาแล้วนะควรจะมาแล้วนะชุบมาแล้วนะครับผมอันนี้คือผมเขียนไปสดๆเลยนะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาเอาไปไว้ในไฟล์ env แล้วกันนะฮะจะได้ไม่ต้องนั่งแก้ตรงนี้นะฮะโอเคแต่เห็นว่ายังไงครับภาพมันใหญ่ไปผมขออนุญาตขยายดูนะฮะภาพมันใหญ่เกินบล็อกเราไปนะฮะวิธีแก้ก็ไม่ยากนะครับผม
ก็ใส่หลังข้างนอกนี่เนาะใส่วิดเท่ากับ 100% กดเสร็จแล้วนะฮะโอเคนะครับผมเรียบร้อยอ่ะก็จบคลิปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมตรงนี้ผมจะขอเปลี่ยนนะครับผมไม่อยากเอาไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราดีพอยเนี่ยเราจะต้องมานั่งหาว่าต้องมานั่งเปลี่ยนโลคอลโฮสต์ตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ที่เดียวกันซึ่งมันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมก๊อปคัดออกไปเลยคัดออกไปเลยนะครับผมจะเอาไว้ที่ไฟล์ env ที่ client ตรงนี้นะฮะผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัว image แล้วกันนะฮะไม่เอา slash เนาะไม่เอา slash เดี๋ยว image m โอเคเราก็เรียกใช้ตัวแปรนี้นะครับผมที่หน้าเมื่อกี้นี่แหละนะครับที่หน้าเมื่อกี้นี่แหละนะครับเพราะว่าเวลาเรา deploy เนี่ยเราจะได้แก้แค่ตรงนี้นะครับผมหน้าไหนหน้าไหนที่ดึงตัวแปรนี้ไปใช้เนี่ยไม่ต้องไปตามไล่แก้นะครับถ้าวิธีเข้าถึงก็ไม่ยากผมจะใส่เป็นตัวนี้เนาะไอตัวเครื่องหมายเปลี่ยนภาษาเรานะครับแล้วก็เราจะสามารถแทรกตัวแปรลงไปได้ครับผม process env จุดโอเคแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่านะครับเวิร์กกว่าไหมทำงานได้ไหมเรามาดูกันเพราะว่าปกติเนี่ยมันอาจจะต้องรีสตาร์ทตัวนี้เนาะผมไม่อยากเอาไว้เดี๋ยวทุกท่านจะเสียเวลาเนาะแต่ในเมื่อผมทำมาแล้วผมก็ต้องยอมเสียเวลาอ่ะโอเคสตาร์ทใหม่นะครับเสียเวลาตรงนี้นะครับดีกว่าไปเสียเวลาตอนดีพอยนะฮะเพราะว่าโอ้โหไล่แก้เยอะแยะเลยระหว่างรอนะครับผมก็จบแล้วนะครับคลิปนี้ครับผมโอ้โหท่านใดที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยผมขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆขอบคุณทุกท่านเลยครับที่กดเข้าคลิปมาดูตั้งแต่แรกนั่นแหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเลยนะครับจะมีประโยชน์เนาะสำหรับทุกท่านนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์งานของทุกท่านได้นะครับผมถ้ามีประโยชน์กับผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวผมEP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำสรุปประจำเดือนประจำสัปดาห์ประจำอะไรก็ว่าไปนะครับส่งแต่ละกิจกรรมที่มีรูปส่งรูปเข้าไปใน LINE ด้วยเลยนะครับส่งทั้งไตเติ้ลทั้งรูปเข้าไปนะครับไม่ยากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดมีบั๊กมีเออร์นะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาทำEP หลังๆนะครับท้ายๆเดี๋ยวตอนจบคลิปผมจะอัพโค้ดขึ้นGitHubให้ซอสโค้ดทั้งหมดเลยนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมขอบคุณครับ